สวัสดีค่ะวันนี้เกษตรบ้านนาชาแนลจะพามาดูการผัดสตอกุ้งนะคะพอดีทางคุณพี่สาวได้สตอมาจาก FC นะคะแล้วก็ให้มาช่วยผัดให้นะคะก็จะผัดสตอกุ้งสดนะคะสำหรับวันนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงเป็นพริกแกงนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลมีหมูสับมีกุ้งนะคะกุ้งสดแล้วก็จะมีสตอนะคะมีน้ำปลานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าเราหลังจากที่โขลกเครื่องแกงแล้วเราก็จะมาผัดสตอกันนะคะหลังจากที่เราตำพริกเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้รวมกันนะคะก็เราก็จะได้พริกสำหรับการผัดสตอก็คือแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มผัดสตอกันนะคะเริ่มจากเราเปิดแก๊สก่อนนะคะโอเคใส่น้ำมันลงไปนะคะเล็กน้อยเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกสำหรับผัดลงไปแล้วก็ผัดพริกให้หอมนะคะผัดพริกแล้วก็เอาหมูสับลงไปนะคะหมูสับก็สุกยากหน่อยหมูสับลงไปจะน้ำนิดหน่อยนะคะกุ้งลงไปนะคะใส่กุ้งเยอะหน่อยนะครับตรงนี้นะคะกุ้งเขาจะสุกได้นะคะสักแป๊บนึงนะคะพอให้กุ้งสุกก็จะใส่สตอลงไปนะคะหอมเลยใส่สตอลงไปซะผัดสักแป๊บนึงนะคะกุ้งเยอะเป็นพิเศษเลยวันนี้ลองชิมรสชาตินิดนึงนะคะอร่อยเก๋ค่ะสำหรับวันนี้ก็ผัดสตอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวตักใส่จานแล้วก็เสิร์ฟได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ